โรงพยาบาลสิริพรแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลหนึ่งนะครับที่ทางหลวงพ่อได้เมตตาพระองค์ประทานในการก่อสร้างนะครับกราบเมตตาหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมแห่งวัดป่าห้วยกลุ่มอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิพระนักปฏิบัติที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศมีความเลื่อมใสมีความศรัทธามากมายท่านเป็นพระป่าที่ไม่รับยศไม่รับตำแหน่งเจ้าอาวาสเพราะท่านมุ่งหน้าปฏิบัติกรรมฐานเต็มตัวและอีกหนึ่งสิ่งที่ท่านมุ่งมั่นทำอย่างเต็มที่นั่นก็คือการหาทุนสร้างโรงพยาบาลซึ่งที่ผ่านมาหลวงพ่อสายทองได้สร้างโรงพยาบาลมาแล้ว6แห่งและล่าสุดกำลังหาทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธและแพทย์แผนไทย6ชั้นที่โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นเพื่อรองรับพระสงฆ์ป่วยที่ไม่มีที่รักษาและให้เด็กที่ป่วยมีห้องนอนรักษามหากุศลเช้าวันที่29มิถุนายน2567สายทานบุญจากทั่วทุกสารทิศได้ร่วมกันถวายผ้าป่าหลวงพ่อสายทองสมทบทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นที่หลวงพ่อสายทองตั้งใจสร้างขึ้นมาเลขเจ็ดตัว1สุขโขสงอาพาธนักแพทย์แผนไทยนะครับจะอยู่การสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้กับโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นนะครับกับท่านหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมวัดป่าห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมยินดีในบุญนะคะ